สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งนะครับที่ลุงเข็มยังจะอยู่บนยอดเขามูละอิตื่นตอนเช้าก่อนที่จะขึ้นยอดเขามูละอิเนี่ยนะครับก็ต้องผ่านศาลเจ้าพ่อปู่ศิลาหรือเรียกว่าพือเลอบาครับซึ่งทุกคนที่จะต้องขึ้นไปบนยอดเขามูละอิเนี่ยต้องมากราบไหว้เคารพ บูชาศาลเจ้าพ่อปู่ศิลานะครับนี่บรรยากาศบนยอดเขายามเช้าครับเมฆหมอกเยอะมากแล้วข้อสำคัญคือลมแรงแล้วก็มีคนขึ้นมานั่งสวดมนต์กันตั้งแต่ตีสามตีสี่เลยนะครับเนี่ยนี่ตอนนี้ฟ้าเริ่มสางแล้วครับบรรยากาศบนยอดเขาเมื่อกี้บนเจดีย์ผู้ชายครับก็ตอนนี้ก็เวลาครึ่งแล้วครับเมฆหมอกก็เต็มไปหมดเลยเสียงธงสะบัดทางคุณพระผู้ชมนะครับลมแรงครับสังเกตเสียงธงสะบัดสิครับจะดีสีขาวก็เลยถูกเมฆบังก็เลยมองไม่ค่อยชัดนะครับดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะรอจนฟ้าโปร่งแล้วก็จะถ่ายภาพให้ดูอีกครั้งนึงนะครับเมื่อฟ้าโปร่งแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าลมยิ่งแรงหนักกว่าเดิมอีกนะครับพูดไม่ได้ยินเลยครับเสียงเข้ามาในกล้องเนี่ยไม่มีเลยนะครับผมต้องมาภาคแทนอยู่บ้านเบื้องหลังเนี่ยนะครับคือเบื้องหลังนั่นคือเจดีผู้ชายคือเจดีเนี่ยจะมีอยู่2เจดีเจดีด้านบนสูงสุดเนี่ยเรียกว่าเจดีผู้ชายเมื่อเรายืนอยู่บนเจดีผู้ชายเนี่ยเราจะมองลงไปด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นเจดีผู้หญิงซึ่งอยู่ต่ำกว่านะครับก็เราจะเห็นภาพที่มันสุดแสนประทับใจนะครับอันนี้เป็นภาพปุยเมฆปกคลุมอยู่ด้านล่างของเจดีย์ผู้หญิงแล้วโอ้มันเป็นปุยเมฆที่ใหญ่มากเลยนะครับเรามองเห็นเจดีย์อยู่เล็กนิดเดียวแล้วก็มีกลุ่มเมฆเนี่ยลอยล่องผ่านช่องเขาไปไอ้ยอดเขาเจดีย์มุลอีเนี่ยครับจะเป็นยอดเขารูปโต๊ะ2ลูกตั้งขึ้นมาถ้าเรามองดีๆจะเห็นว่านะครับเมฆไหลเคลื่อนไปเนี่ยช้าหรือเร็วช้าหรือเร็วนะครับเนี่ยประมาณนี้อันนี้สปีดรู้สึกผมจะเร่งขึ้นเป็น2เท่านะครับจริงๆจะช้ากว่านี้มันจะเอื่อยๆกว่านี้นะครับก็ทำให้ภาพที่เราได้เห็นเนี่ยมันสวยมากตอนนี้เวลาช่วงนี้ก็ประมาณสัก6โมงครึ่งนะครับ6โมงตอนเช้าครึ่งนะครับก็ถือว่ามันเป็นภาพที่สวยงามจริงๆเลยลมพัดผ่านช่องเขาไปดูนะครับมาดูภาพปุยเมฆล่องลอยผ่านยอดเขามุลอิด้านล่างหรือยอดเขาเจดีย์ผู้หญิงซึ่งเจดีย์ผู้หญิงเนี่ยนะครับก็คือผู้หญิงกับแม่ชีที่จะไปนั่งสวดมนต์ตรงนั้นส่วนด้านบนที่ผมยืนอยู่เนี่ยเรียกว่าเจดีย์ผู้ชายซึ่งก็จะมีพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ผู้ชายขึ้นมาสวดมนต์อยู่ด้านบนนี้นะครับก็จะมองลงไปเห็นภาพที่มันสวยงามมากเลยครับระดับของความสูงของยอดเขาเจดีย์มุลอิเนี่ยถือว่าสูงสุดในรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาเลยทีเดียวนะครับสูงจากระดับน้ำทะเลขึ้นมาในประมาณ 2,075 เมตรประมาณนั้นนะครับมองลงไปก็จะมองเห็นภาพปุยเมฆอยู่ด้านล่างตอนนี้แสงพระอาทิตย์เริ่มสาดส่องแล้วครับผมก็อยากจะบอกว่าเจดีย์มุลอิเนี่ยมันเป็นเจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้นมานานแล้วนะครับไม่มีใครทราบว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีเด็กชายชาวกะเหรี่ยงท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็เดินเล่นขึ้นไปบนยอดเขาซึ่งห่างจากหมู่บ้านเนี่ยเกือบ20กิโลเมตรเขาเดินขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยอดเขามุลอิเขาพบเจดีย์เก่าๆแล้วเขาก็กลับลงมาเล่าให้กับชาวบ้านแถวนั้นฟังเมื่อชาวบ้านได้บุกตามขึ้นไปก็พบเจดีย์เก่าๆนะครับความทราบถึงท่านหลวงพ่ออูทูสนะหลวงพ่ออูทูสนะเนี่ยถ้าเอ่ยนามถึงหลวงพ่ออูทูสนะเนี่ยนะครับชาวพุทธชาวกะเหรี่ยงชาวมอญชาวพม่าเนี่ยจะรู้จักท่านดีท่านก็อยู่ที่วัดเมี่ยงยีกูนะครับซึ่งอยู่เมืองพะอังรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาท่านก็ขึ้นมาแล้วท่านก็มาสร้างถนนที่จะเดินหรือนำรถขึ้นมาบนยอดเขามุลอิแห่งนี้นะครับและ เด็กชายชาวกะเหรี่ยงผู้นั้นต่อมาก็บวชเป็นสามเณรอยู่ที่นี่บวชไม่สึกเลยครับและวันนี้สามเณรผู้นั้นก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดบนยอดเจดีย์มุลอิแห่งนี้สามเณรผู้นี้เนี่ยนะครับแล้วเติมเจ้าอาวาสในองค์ปัจจุบันเนี่ยอายุยังน้อยเลยครับแค่ประมาณยังไม่ถึง30ปีเลยครับมาดูยอดเจดีย์บนยอดเขามุลอิกันนะครับด้วยความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขาล่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของยอดเขาบนเจดีย์มุลอิเนี่ยนะครับก็คื
เจดีย์ผู้ชายด้านบนที่ผู้หญิงห้ามขึ้นมาเด็ดขาดเลยนะครับถ้าใครฝ่าฝืนเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆนานาอันหวาดเสียวทีเดียวผมก็ไม่อยากเล่าในที่นี้นะครับส่วนเจดีย์ด้านล่างที่เป็นภาพวิวที่มองเห็นอยู่ด้านล่างสำหรับเจดีย์ผู้หญิงก็จะมานั่งสวดมนต์ภาวนาอยู่ตรงนั้นและถ้าเกิดใครประพฤติดีประพฤติชอบเนี่ยนะครับเขาบอกว่ากลับไปก็จะได้โชคได้ลาภความประพฤติดีความประพฤติชอบก็คือเมื่อขึ้นมาบนนี้แล้วเนี่ยต้องกินเจอย่างเคร่งครัด2นะครับห้ามมาถ่ายรูปคู่กันระหว่างผู้หญิงผู้ชาย3ห้ามมาจู๋จี๋กันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยากันหรือเป็นคู่รักกันเนี่ยนะครับเมื่อขึ้นมาบนยอดเขามุรีแล้วเนี่ยก็เป็นกฎเกณฑ์ที่ห้ามเลยนะครับอย่ามาถ่ายรูปเซลฟี่จู๋จี๋ทำแสดงความเป็นคู่รักอันนี้ไม่ได้นะครับต้องขึ้นมาเพื่อบำเพ็ญภาวนาศีล5อย่างเคร่งครัดต้องกินเจไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่พูดคำหยาบไม่ส่งเสียงดังไม่ถมน้ำลายไม่ทำปฏิกิริยาที่ไม่สำรวมและไม่เคารพอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่ชาวบ้านแถบนี้เขาเคร่งครัดปฏิบัติกันต่อมานะครับถ้าเราเป็นชาวพุทธชาวไทยที่เพิ่งเริ่มไปเนี่ยนะครับก็ขอให้ปฏิบัติตรงนี้อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับอ่ะเรามาดูบนยอดเขามะลิลงไปเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นภาพที่สวยงามจริงๆเลยนะครับถ้าดูผมหลายๆคลิปก็จะเห็นว่าภาพมันซ้ำๆกันแต่เวลามันไม่ซ้ำกันนะครับแล้วก็แต่ละกล้องก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับอันนี้มันเป็นภาพอีกกล้องหนึ่งเลยนะครับก็ไม่อยากจะบอกว่ากล้องที่ใช้นั่นเป็นยี่ห้ออะไรนอกจากว่าเขาจะมาให้สปอนเซอร์ผมเนี่ยนะครับแต่ก็อีกกล้องหนึ่งก็แต่ละภาพแต่ละชุดเนี่ยก็จะมาจากกล้องคนละกล้องนะครับแล้วก็คนละเวลาซึ่งก็ได้ภาพออกมาที่แตกต่างกันนะครับแต่ภาพที่สวยเหมือนธรรมชาติเหมือนจริงเหมือนสายตาที่เห็นที่สุดเนี่ยนะครับก็อยู่อีกกล้องหนึ่งนะครับไม่อยากจะบอกว่ากล้องอะไรนอกจากว่าจะโทรมาถามเป็นการส่วนตัวละครับขอบคุณมากนะครับที่มาชมกันแล้วก็อย่าเบื่อกันนะครับบนยอดเขามะลิผมคิดว่าโอกาสที่มายอดเขามะลิเนี่ยผมมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2และประสบความสำเร็จมากในการมาครั้งนี้ผมเห็นยอดเขามะลิมีประชาชนชาวพุทธขึ้นไปนมัสการกันเยอะขึ้นหลังจากที่ผมมาครั้งแรกเนี่ยเงียบเหงาไม่มีใครขึ้นมาเลยครับก็ผมก็รู้สึกว่าชาวมะลิก็ขอบคุณผมที่บอกว่าลุงเข็มได้ขึ้นมาทำคลิปเป็นคนแรกๆแล้วหลังจากนั้นก็มีคนตามขึ้นไปกันเยอะทีเดียวครับลุงเข็มก็ขอขอบคุณพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มอบร่างกายให้ลุงเข็มยังแข็งแรงอยู่ที่เพื่อจะเดินขึ้นไปบนยอดเขามะลิไปนมัสการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาขอพรจากยอดเขามะลิขอให้ลุงเข็มแข็งแรงถ้าลุงเข็มแข็งแรงลุงเข็มจะพยายามขึ้นไปทุกๆปีนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับอันนี้โฆษณาเลยนะครับเห็ดหลินจือแดงพันจีทูที่ลุงเข็มปลูกอยู่นี่นะครับมันทำให้ลุงเข็มดื่มกินทุกวันแล้วมันทำให้ลุงเข็มแข็งแรงและทำให้ลุงเข็มมีแรงที่จะขึ้นไปบนยอดเขามะลิได้นะครับดูใบหน้าลุงเข็มสิครับแม้ตอนนี้หนุ่มขึ้นเป็นกองเลยครับจากการที่ได้ดื่มกินเห็ดหลินจือแดงพันจีทูเอ๊ะจากยอดเขามะลิแล้วมาที่เห็ดลิ้นจือแดงได้อย่างไรนะฮะนี่อันนี้หน้าไม่ได้แต่งเติมมาเลยนะครับหน้ายังผ่องอยู่เลยนะครับเนี่ยอันนี้เหมือนโฆษณาครีมทาหน้าเลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับนี่ก็ถ้าสนใจอยากให้ลุงเข็มได้เดินทางไปท่องเที่ยวแล้วให้ดูได้บ่อยๆด้วยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็อุดหนุนมานะครับเห็ดลิ้นจือแดงพันจีทูตอนนี้ลุงเข็มปลูกขายเองแล้วล่ะครับลุงเข็มก็อยากจะเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเรื่องกะเหรี่ยงให้แฟนคลับได้ฟังนะครับกะเหรี่ยงคือใครกะเหรี่ยงก็เป็นชนเผ่ากลุ่มหนึ่งซึ่งอพยพมานู่นเลยครับก็บอกว่าประวัติเนี่ยก็อพยพมาจากแถวจีนที่เบตทางโน้นนะครับก็อพยพมาตามสันเขาแล้วก็มาอยู่ตรงสันเขาติดต่อระหว่างชายแดนประเทศไทยกับประเทศเมียนมาตลอดมาช่วงระยะเวลาอันยาวนานก็เทือกเขาถนนธงชัยเทือกเขาตะนาวสีนี่แหละครับเพราะฉะนั้นกะเหรี่ยงเนี่ยนะครับชนเผ่ากะเหรี่ยงเนี่ยจึงมีเขตติดต่อที่อยู่เอาเป็นว่าเขตชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมากะเหรี่ยงไม่เคยมีประเทศเป็นของตนเองนะครับ
ก็อยู่ในไทยบ้างอยู่ในพม่าบ้างแต่เนื่องจากว่าเป็นชนกลุ่มใหญ่ก็มีหลายเผ่ามีหลายภาษาเขาบอกว่ากะเหรี่ยงเนี่ยมีถึง11เผ่าด้วยกันซึ่งแต่ละเผ่าก็จะพูดภาษาไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหน้าตาเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับมีวัฒนธรรมประเพณีประจำเผ่าไม่เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าชาวพุทธคนไทยเนี่ยนะครับสนใจที่จะมาไหว้เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนกะเหรี่ยงมูลละอิเนี่ยนะครับก็อยู่ตรงข้ามกับอำเภอพังพาจังหวัดตากเนี่ยการมานี่ก็สะดวกสบายง่ายมากเลยนะครับก็ขับรถมาเลยมาจอดที่อำเภอพบพระมานอนที่บ้านสวนรีสอร์ทสักคืนหนึ่งเช้าก็ขับรถมาที่หมู่บ้านวาเล่นะครับแล้วก็เดินข้ามฝั่งมามาติดต่อน้องนี่เลยนะครับ น้องโยโยเนี่ยเขาจัดการให้เสร็จแต่จะพามาเที่ยวหรือจะให้เขาติดต่อรถให้ติดต่อน้องโยโยติดต่อได้ไงติดต่อน้องโยหรือติดต่อลุงเข็มก็ได้นะครับที่เบอร์ติดต่อ0951205566ครับจะเช่ารถไปกลับเนี่ยนะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะครับก็ให้โยเขาดูแลเลยครับเรื่องข้าวสารอาหารแห้งนะขึ้นไปนมัสการบูชาเพราะบ้านของโยเขาเนี่ยอยู่ตรงติดกับชายแดนที่จะไปมุลอีเลยครับมากลับมาดูบรรยากาศบนยอดเขาอีกครั้งหนึ่งนี้อากาศก็สายขึ้นนะครับแสงก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่อยากจะบอกว่าเริ่มเพิ่มเติมเรื่องกะเหรี่ยงอีกทีนะครับกะเหรี่ยงก็จะมีหลายชนเผ่าแล้วก็ตอนนี้รัฐกะเหรี่ยงก็มีเขตติดต่อโน่นเลยครับตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนยาวลงมาจนถึงชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีกลุ่มเมฆกลุ่มนี้เริ่มก่อตัวขึ้นนะครับถ้าไปดูอีกคลิปหนึ่งก็จะเห็นว่ามันเป็นภาพที่สวยงามมากนี่มันเป็นภาพตอนที่กลุ่มเมฆกลุ่มนี้เริ่มก่อตัวเมื่อแสงพระอาทิตย์ขึ้นไออุ่นจากยอดไม้ไอน้ำจากยอดไม้ก็มารวมตัวกันบนยอดเขาตรงนี้มีเนินก้อนหินอยู่สวยงามแล้วก็มีคนขึ้นไปเสียงไทยเห็นไหมรูปร่างก้อนเมฆจะเริ่มเปลี่ยนแล้วครับแล้วก็จะล่องลอยผ่านพาดผ่านช่องเขามุลอีไปมันเป็นภาพที่สุดแสนประทับใจอาจจะได้ดูซ้ำๆสำหรับคนที่ดูมาแล้วหลายคลิปนะครับแต่ผมบอกได้เลยนะครับแต่ละคลิปนั้นภาพไม่ซ้ำกันนะครับเพราะว่าคนละเวลาและคนละกล้องถ่ายรูปครับกล้องนี้เนี่ยก็อยากจะดูเหมือนกันว่ายอดวิวจะสูงขนาดไหนเพราะว่ามันเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งของกล้องนะครับนี่ครับภาพช่วงที่กลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่ผ่านยอดเขามุลอีไปแล้วก็ผ่านพ้นไปแล้วภาพก็ฟ้าก็ใสโปร่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นภาพที่โอ้มันสวยจริงๆนะครับถ้าบอกว่าถ้าไปทุกครั้งจะได้เห็นแบบนี้ไหมถ้าจะได้เห็นคล้ายๆอย่างนี้เกือบทุกครั้งแล้วแต่นะครับเพราะทุกครั้งมันก็จะมีเมฆผ่านแต่ว่ามันจะมากหรือน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็หรือช่วงบอกไม่ถูกครับเพราะว่าบนนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่รับรองว่าภาพที่เห็นนั้นมันสวยงามทุกครั้งผมไป2ครั้งผมไป4ถามพระเนนแถวนั้นก็บอกว่ามันก็สวยๆอย่างนี้ทุกวันแล้วครับมันเป็นภาพธรรมดาที่เกิดขึ้นที่นี่ทุกๆวันโดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่เขาบอกว่ามันจะสวยมากหรือช่วงไหนก็สวยนะครับนี่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ